ทำไงไม่เป็นวีดีอ่ะเข้าไหนไม่ได้ออกจากตู้ออกจากตู้ไปไม่ได้อยู่ในตู้เลยนะตั้งแต่แรกอ่ะถือว่าต้องปรับอันนี้ใครจะฟีจะลุ้งลิ่งกันบ้างจะลุ้งลิ่งใครจะมาลุ้งลิ่งกันไม่อีกอันเลยวนเนี่ยจะวนกันฟีกันให้หมดเลยเออเอาเลยเลยใครอยากร้องเพลงกับเราเลือกมายังไงแล้วคนนึงอ่ะชื่อใครใครอ่ะแต่มันเอาไหนอ่ะก้อนหินครับก้อนหินอย่าก้อนหินละเมอใช่ไหมได้ละเมอเอาว่าละเมอบ้างหินเหล็กไฟค่ะอืมเกิดทันหรือเปล่าเราอ่ะตายแล้วลองให้ฟังไปเล่นเก่งเนาะนั่นน่ะว่ามันต้องมีน้องผู้ชายแบบเราอ่ะมีแฟนชิปทีมได้ป่ะแฟนชิปทีมตั้มครับพี่ใครก็ได้ไปเพราะคนเอาขอก้อนหินก่อนโอเคโอเคขอก่อนเพิ่มนิดนึงนี่ไงมาแล้วคนจะเจอใช่ใช่ฮัลโหล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 ไปนี่ก่อนดีกว่าไปเนี่ยดังกว่าไปเนี่ยดังกว่าฮัลโหลร้องเลยโอเคที่รู้เดาสุดขอบฟ้าไกลอยากไปไปเชื่ออยากคุยอะไรเปล่าเออคุยได้อยากรู้อะไรไหมยังไงยังไงเทคนิคโน่นนี่
รู้สึกว่าโคราชก้อนหินไม่มีใครสนใจจะถามอะไรเลยอยากฟังเพลงอย่างเดียวโอเคโคราชก้อนนะครับโคราชก้อนไม่มีเหลือกำหนดเสียงให้นิ่งได้ก่อนเก่งมากทำไมเสียงที่นิ่งนิ่งแบบหรอนิ่งพี่ไม่เต้นถูกพี่ไม่เต้นเออใช่โรสจะไม่เต้นมันก็ถูกนะแต่ว่าเราว่าหลักๆที่ช่วยควบคุมเสียงก็คือการฝึกร้องเยอะๆคือตั้งแต่เราอายุ19จนถึงเมื่อปีที่แล้วเองเราเพิ่งหยุดร้องเพลงกลางคืนร้องทุกคืนเลยร้องทำงานที่พวกร้านอาหารอะไรเงี้ยเออก็ร้องแล้วก็เราว่ามันเป็นวิธีการฝึกที่ดีมากเพราะว่าเราก็คือได้เจอคนได้ฝึกการพูดคุยโต้ตอบกับคนฟังอะไรเงี้ยแล้วเครื่องเสียงที่ร้านอาหารส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่เครื่องเสียงที่ดีคือก็อาจจะมีบางร้านที่ดีแต่ว่าหลายร้านก็จะแบบไม่ได้ยินบ้างคือเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะร้องเพลงให้พอให้ได้ในถึงแม้เครื่องเสียงจะไม่ดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยฝึกเยอะเท่านั้นเองไม่มีอะไรยากเลยถ้าเราแบบตั้งใจทำทุกวันอะไรเงี้ยไม่ยากมีใครถามไรไหมคะมีไหมคะไหนดูอะไรดูด้วยแล้วก็อะไรนะการที่เราได้ดูบ้างนะนิดหน่อยเวลาร้องเพลงอย่างเงี้ยปัญหาของคนที่ประกวดหลายๆเวทีเลยเวลาร้องเพลงต้องโชว์พาวเวลาขึ้นเวทีต้องโชว์พาวเวลาขึ้นเวทีต้องแบบว้าวอะไรเงี้ยคือมันต้องแบบสุดยอดฉันมาโชว์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้นะแต่ถ้าสำหรับเราอ่ะคือเวลาร้องเพลงบนเวทีคือสองอย่างให้คิดเท่านั้นเองหนึ่งฉันเป็นนางเอกฉันเป็นนางเอกอย่างที่สองทำยังไงให้คนดูรู้ว่าเราพยายามบอกอะไรคือบางทีหน้าเราไม่ได้เยอะอะไรเลยอ่ะแค่บางทีแบบมองตาแค่นิดนึงอย่างเงี้ยแบบร้องไปแล้วก็แบบอย่างร้องเกิดมาแค่รักกันอย่างเงี้ยพี่กุ้งรู้สึกว่าเลิฟเป็นพระเอกพี่เลยอ่ะโอ้ยเป็นนางเอกสิย่าย่าสวยขนาดเนี้ยเออก็ใช่นะเจ๊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 นะก็นี่แหละเวลาร้องเป็นเวทีบางทีมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบคือบางทีอย่างจนมาถึงวีคเนี้ยเรารู้ว่าคนดูรู้แล้วแหละว่าเราเสียงดีว่าเราแบบคือจริงจริง AF ปีนี้เป็นเราสำหรับเรานะรู้สึกว่าร้องดีที่สุดเลยเท่าที่เจอมาแล้วก็แบบคือทุกคนเนี้ยร้องดีมากอยู่แล้วสิ่งเดียวที่ทุกคนใน AF จะต้องเจอก็คือการขึ้นเวทีต้องเจอกับความตื่นเต้นใช่ไหมเพราะแบบขึ้นเวทีแล้วเป็นยังไงคือบอกตามตรงนะทุกคนเก่งกว่าเราหมดเลยนะเพราะว่าครั้งแรกที่เราขึ้นเวทีคือแบบทำไม่ได้เลยมือสั่นปากสั่นอะไรเงี้ยทุกคนแบบสามารถทำตรงนั้นได้อะไรเงี้ยเราว่าเก่งมากแล้วก็เนี่ยแหละเราว่าการแสดงการร้องเพลงก็มันต้องควบคู่กันไปอย่างที่บอกว่าคิดว่าเราเป็นนางเอกอะไรเงี้ยแล้วก็สื่อสารกับคนดูให้ได้ว่ายังไงไม่ต้องเยอะก็ได้บางทีแบบลูกเอื้อนอะไรเงี้ยไม่ต้องมีก็ได้ถ้าสังเกตเพลงของเราจะไม่ค่อยมีการแบบโชว์พาวอะไรเงี้ยคือทำไม่เป็นไม่ใช่คือบางทีไม่จำเป็นไงบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องถูกต้องคือเพลงอะไรก็ตามอ่ะเอาเพลงใครก็ตามมาร้องแค่คิดว่าเพลงนี้เพลงของเราเหมือนกับการอ่านหนังสืออ่ะเวลาเราอ่านหนังสือสมมุติว่าเรื่องนี้เหมือนชีวิตเรามากเลยเราจะอินได้ประมาณ 95% ว่าแบบเฮ้ยแฟนทิ้งโอ้ขากมันเราเลยเข้าถึงมากหนังสือเล่มนี้I love รักมากในขณะที่บางคนไม่เคยอกหักไม่เคยโดนคนนี้ทิ้งมาก่อนอ่านก็เศร้าประมาณ30%อะไรเงี้ยเพลงเหมือนกันมันอยู่ที่เราเลือกจะรับเท่าไหร่เลือกที่จะแบบเพลงนี้อกหักนะเราเคยเจอมาก่อนเราเข้าใจมากเลยอะเลือกถ่ายทอดออกมาเท่าที่เราเข้าใจไม่ต้องแบบเวอร์ไม่ต้องแบบฉันไม่เข้าใจหรอกแต่ฉันแบบเศร้าจังเลยลงไปกองพื้นอะไรเงี้ย คือไม่ต้องเอาแค่เข้าใจพอพยายามแบบให้คนเขารู้ว่าเรารู้สึกอย่างนี้บางทีเราไม่ได้เศร้าขนาดนั้นก็เท่านั้นพอเท่าที่เรารู้สึกได้
เงียบกันหลับกันไปแล้วทุกคนจริงๆแล้วมันต้องร้องเป็นตัวเองใช่ใช้ความเป็นตัวเองเยอะๆใช่บางคนชอบถามว่าแบบให้พี่เอาเพลงคนอื่นมาร้องแล้วมันกลายเป็นเพลงของพี่อะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าทุกเพลงที่เอามาร้องคือไม่ต้องไปคิดถึงต้นฉบับว่าเขาร้องมายังไงเพราะว่าเขาอาจจะรับได้90ใช่ไหมเราอาจจะรับได้100ก็ได้เราอาจหรือเราอาจจะรับได้แค่60เราทำอย่างนั้นแล้วคนที่ฟังดนตรีเข้าใจจริงๆอ่ะเขาจะรู้ว่าแบบนี่มันคือแบบของเราคือถ้าเอาเพลงของใครมาร้องมันต้องมีการเปรียบเทียบอยู่แล้วว่าเฮ้ยคนนี้ร้องดีกว่าต้นฉบับดีกว่าอย่างงั้นอย่างนี้มันต้องมีคนเปรียบเทียบเราอยู่แล้วยิ่งเนี่ยร้องบนเวทีอย่างเงี้ยคนก็จะต้องแบบเอ้ยน้องร้องไม่ดีเท่าต้นฉบับหรือน้องร้องอะไรเงี้ยคืออย่าไปสนใจทำออกมาให้เราเข้าใจพอแต่จริงๆพี่กุ้งว่านะในส่วนฟังโรสพูดแล้วทุกอาชีพเลยนะไม่ใช่แค่การร้องเพลงการแสดงก็เหมือนกันพี่กุ้งว่าแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์แม้กระทั่งอาชีพพี่เองพี่เป็นดีไซเนอร์ทำเสื้อเชื่อไหมว่าพี่ทำมันก็จะรู้นะว่าเป็นเสื้อพี่เพราะว่าสมมุติว่าพี่ชอบเสื้อเชิ้ตตัวนี้วันไหนที่พี่ตัดเสื้อเชิ้ตมันก็จะเป็นสไตล์พี่คือคนเราจะต้องคือบอกให้ทำเป็นแบบนี้ไม่ต้องให้มีความเป็นพี่เหลือเลยก็คงไม่ต้องเอาพี่มาก็ได้เพราะว่าพี่ก็ต้องเป็นพี่อะยังไงก็ต้องเป็นพี่ก็เหมือนต้องมีพี่โรสเพราะว่าเป็นโรสไม่มีใครร้องก้อนหินก้อนนั้นได้เหมือนโรสเพราะว่าโรสเป็นก้อนหินหรือเปล่าจ๊ะแต่จริงๆพี่ว่าพี่กุ้งอะชอบโรสร้องเพลงสากลแล้วก็ชอบบางคนก็จะเห็นโรสเนี่ยเล่นกีตาร์ตลอดเวลาแต่พี่กุ้งอ่ะชอบโรสเล่นเปียโนเพราะว่าจะนึกถึงตลอดเวลาโรสอยู่ในโบสถ์แล้วเล่นเปียโนอะไรเงี้ยจะนึกภาพขึ้นมาทันทีเลยชอบเป็นพี่ว่าเป็นอีกภาพจำหนึ่งซึ่งไม่ถ้าคนบางคนที่ได้ใกล้ชิดกับโรสอาจจะเห็นแล้วถามโรสว่าโรสชอบอะไรมากกว่าระหว่างเล่นเปียโนกับกีตาร์แล้วแต่เพลงค่ะบางเพลงบางเพลงรู้สึกว่าเปียโนเศร้ากว่าแต่โรสว่าโรสเล่นเปียโนไม่เก่งเท่าไหร่ไม่เก่งเท่ากีตาร์มันง่ายที่มันมีไอเนี่ยมันมีคาโป้ไงมันสามารถเราสามารถเปลี่ยนได้คือโรสจะถนัดแค่ไม่กี่คีย์ค่ะจะใครที่เล่นกีตาร์รู้มันจะมีคีย์ใช่ไหมเราจะถนัดเล่นคีย์ดีคีย์จีคีย์ซีอะไรเงี้ยแล้วก็ทรานสโพสเอามันจะง่ายแล้วเวลาเล่นพวกคีย์ที่เราบอกเงี้ยมันจะแบบสายมันจะเปิดมันจะเพาะกว่าการมานั่งแบบไม่รู้เหมือนกันเราว่ากีตาร์ง่ายกว่าพกพาสะดวกกว่าแต่ว่าเปียโนก็จะมีเสน่ห์ในความโคตรเศร้าของมันน่ะในความเศร้ามากความเศร้ามากมีใครอยากเห็นพี่เลิศเล่นเปียโนบ้างเฮ้ยซูเปอร์แมนจริงๆพี่รถแปลงร่างไปเล่นเปียโนให้เราฟังบ้างได้ไหมเอาอันนู้นเลยไหมพี่รถอันใหญ่ๆนู้นแล้วอันนู้นมีไมค์ไหมอ่ะเรารถเป็นคนร้องเพลงเสียงเบาไงมีค่ะแล้วไปดีป่ะนี่พูดว่าอย่างไรน่าจะตอนนี้มีหลายคนเริ่มเป็นเด็บแล้วแต่ไม่พี่เหรอไม่เป็นอะไรอ่ะใช่เหรอหาอะไรเหรอเป็นแขกรับเชิญที่เราต้องแบบว่าให้ทำทุกอย่างเลยอ่ะไปชอบเราไปทัวร์ห้องอื่นไงเราไปในห้องเราจะได้ไม่นิ่งนี่ไงตรงเนี้ยกว้างเฉียบโอ้นั่นไงไม่นั่นไงเดี๋ยวไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวน้องไทยจะจัดให้เออดูดีมีสกุลนั่งเลยพิเศษ 20,000 ก็ชอบเหมือนกันไงได้ป่ะเออมาด้วยเออไปได้ด้วยอุ๊ยหมายถึงไหมนั่นแหละ40,000ของผมเองอ่ะ80,000ใช่ป่ะนี่ใครเราทําไงดีโอเคขอบคุณครับโอเคเริ่มเย้เย้เย้เพลงอะไรดีเล่นเพลงที่เราบอกว่า
ที่เราบอกว่าเข้ากันไม่ได้เพลงนี้ละกันเนาะ